คลิปนี้มาตอบข้อสงสัยเรื่องการตัดต้นพุทราหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลพุทราเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำไมเราต้องตัดต้นพุทราทิ้งด้วยในคลิปที่แล้วผมได้ทำคลิปการตัดต้นเอาไว้แล้วผ่านมา1สัปดาห์เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ากิ่งมันจะแตกใหม่หรือเปล่าเพราะมีหลายท่านกังวลว่าถ้าเราตัดขนาดนั้นเนี่ยห่างจากพื้นประมาณ1คืบเนี่ยกลัวต้นเดิมเนี่ยจะไม่มีการแตกกิ่งใหม่เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีการแตกหรือเปล่าสรุปว่ากิ่งใหม่แตกแน่นอนแล้วดูเหมือนจะมีการแตกได้หลายกิ่งด้วยวันนี้มาฟังเหตุผลกันก่อนนะครับว่าตัดต้นแบบนี้แล้วมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับพุทราจัมโบ้ของเราเหตุผลที่เราเห็นได้ชัดข้อแรกก็คือกิ่งที่แตกมาใหม่จะมีความใหญ่กว่าและสมบูรณ์กว่ากิ่งที่แตกจากต้นที่เราไม่ได้ตัดนอกจากจะใหญ่กว่าแล้วเนี่ยการเจริญเติบโตจะเร็วกว่าเพราะได้รับอาหารจากระบบรากได้อย่างเต็มที่ต้นเล็กๆดูเหมือนจะแตกเร็วกว่าต้นใหญ่นิดหน่อยเดี๋ยวค่อยทำคลิปลงอีกทีนะครับว่าการตัดแต่งกิ่งแล้วการเลือกทรงพุ่มของกิ่งเนี่ยเราเลือกยังไงข้อดีข้อที่2เนี่ยหลังจากที่เราตัดแต่งไปแล้วเนี่ยกิ่งที่ออกมาใหม่เนี่ยจะแตกได้อย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะออกดอกได้เลยนอกจากดอกที่ออกได้เร็วกว่าแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจะดกกว่าและมีขนาดที่ใหญ่กว่ากิ่งที่ออกจากต้นที่เราไม่ได้ตัดข้อดีที่เราตัดต้นอีกประเด็นนึงก็คือการดูแลรักษาเนี่ยจะง่ายกว่านอกเหนือจากการที่เราบำรุงปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นทางดินทางใบโดยเฉพาะทางใบจะสะดวกกว่าเพราะว่าไม่สูงเกินไปการห่อผลการเก็บผลก็จะทำได้ง่ายเพราะต้นและกิ่งเนี่ยไม่สูงมากแต่ถ้าเราไม่ตัดต้นเนี่ยกิ่งที่ออกมาเนี่ยจะสูงผลของพุทราจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงทำให้การดูแลรักษายากและประเด็นสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไม่ตัดแล้วปล่อยให้มันแตกกิ่งผลที่ออกมาเนี่ยในช่วงของการเจริญเติบโตเนี่ยจะมีการแตกได้ง่ายเหตุผลเพราะว่าสารอาหารที่ผลจะได้รับเนี่ยจะอยู่ไกลจากระบบรากนั่นแปลว่าจะได้รับสารอาหารธาตุอาหารได้น้อยแต่ถ้าเราตัดต้นผลที่ติดจะอยู่ใกล้กับระบบรากมากการส่งอาหารจะสะดวกกว่าทำให้ผลไม่ค่อยแตกจะเห็นว่าการตัดต้นใหม่ในทุกๆปีเนี่ยจึงเป็นที่นิยมของเกษตรกรบางท่านเรียกวิธีการทำแบบนี้ว่าการทำสาวให้กับต้นพุทราเป็นที่นิยมของคนที่ปลูกพุทราจัมโบ้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ